สิ้นสุดการรอคอยจาก20ปีลูกสาวติดต่อกลับมาหาคุณยายอีกไม่นานจะกลับมาหาเมื่อวันที่28มิถุนายนความคืบหน้ากรณีคุณยายปุ๊กประจิตอายุ80ปีอยู่บ้านเลขที่16ถนนหนองขาม4ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้ร้องสื่อให้ช่วยประกาศตามหาลูกสาวชื่อนางสาวเดือนเพ็ญฤทธิ์สุขอายุ43ปีที่แต่งงานกับชายไทยตั้งแต่ปี2542หรือ20ปีที่แล้วและพากันไปทำงานอยู่ในรัฐชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ติดต่อกลับมาหาอีกเลยล่าสุดนางสาวเดือนเพ็ญฤทธิ์สุขได้ติดต่อกลับมาหาแล้วหลังจากเห็นข่าวผู้เป็นแม่ประกาศตามหาตนเองก็ได้รีบติดต่อกลับมาผ่านไลน์ของเพื่อนบ้านโดยบอกว่าจะกลับมาหาแม่ในปีหน้าส่วนสาเหตุที่เงียบหายไปเนื่องจากตนเองต้องช่วยสามีทำงานและไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์จึงทำให้ไม่สามารถติดต่อกับแม่ที่อยู่เมืองไทยได้แต่สัญญาว่าจะกลับมาหาแม่ในเดือนมกราคมปีหน้าอย่างแน่นอนและขอขอบคุณสื่อที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้ตนเองกับแม่ด้วยสำหรับเรื่องนี้หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยทักทายกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด TRN TV ขอบคุณค่ะ